ขอเชิญทุกท่านน้อมกราบพระอาจารย์พระครูศรีนิคมพิทักษ์นะคะกราบพุทโธเมนาโถกราบธัมโมเมนาโถกราบสังโฆเมนาโถนิมนต์พระอาจารย์เจ้าค่ะนมัสตุรัตนเทียสะขอถวายความนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นพระองค์ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงไว้ซึ่งพระปัญญาที่คุณตรัสรู้ดีตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองทรงไว้ซึ่งพระวิสุทธิคุณทรงบริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองทั้งหลายทรงไว้ซึ่งพระมหากรุณาที่คุณทรงสั่งสอนเวนยกรทุกทวนหน้าก็ถวายความนอบน้อมแด่พระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นสวากขตธรรมที่พระองค์ตรัสไว้ดีแล้วเป็นสัจธรรมอันประเสริฐประกอบไปด้วยเหตุและผลทนต่อการพิสูจน์ทุกกาลสมัยเป็นนิยานิกธรรมสามารถน้อมนำให้ผู้พ้นทุกประสบสันติสุขได้จริงก็ถวายความนอบน้อมแด่พระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติควรปฏิบัติชอบและสั่งสอนให้ผู้อื่นปฏิบัติดีปฏิบัติชอบด้วยขอเชิญพรญาติโยมท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมสัมมาปฏิบัติทุกท่านวันนี้ก็ได้มาพบปะกับญาติโยมผู้สนใจในธรรมทุกท่านอันนี้ก็จะได้ปรับเรื่องการปฏิบัติธรรมโยกฟังธรรมก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติธรรมอย่างหนึ่งเพื่อการได้ปัญญาข้อวันนี้ก็จะได้เอาเนื้อหาในพระธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรที่พระเจ้าทรงตรัสเป็นพระธรรมเทศนาครั้งแรกเป็นปฐมเทศนาจะยกหัวข้อวัตถุประสงค์เป้าหมายในการแสดงธรรมของพระองค์นั้นมี4เป้าหมาย1ใน4นั้นก็คือความรู้พร้อมภาษาบาลีว่าสัมโพธายะทางสายกลางที่พระองค์ทรงตัดนั้นมีวัตถุประสงค์4ประการในธรรมจักรวัตตนสูตรประการที่1อุปสมายะเพื่อความสงบระงับประการที่2อภิญญายะเพื่อความรู้ยิ่งประการที่3สัมโพธยะเพื่อความรู้พร้อมและประการสุดท้ายคือประการที่4เพื่อกระทำพระนิพพานให้แจ้งอันนี้คือสาระหรือแก่นธรรมที่พระองค์ทรงวางวัตถุประสงค์เป้าหมายของการฟังธรรมเพราะนั้นทุกครั้งที่พระองค์แสดงธรรมก็จะให้ผู้ฟังหรือพุทธบริษัททั้ง4หรือให้หมู่สงฆ์ภิกษุณีสงฆ์วาสวัสดิกาเนี่ยใคร่ต่อการฟังธรรมหรือเหยียดสวดฟังธรรมด้วยอาการที่แสดงความเคารพซึ่งจะไปเกิดความสงบระงับตามมาก็คือฟังธรรมด้วยความสงบระงับนั่นคือวัตถุประสงค์ดังที่จะมาได้กล่าวในการบรรยายธรรมข่าวก่อนว่าการปฏิบัติธรรมทางพุทธศาสนาเนี่ยให้ทำได้3ทำ3อย่างได้ประโยชน์4อย่างวันนี้ก็จะขยายว่าทำ3อย่างได้ประโยชน์4อย่างหรือวัตถุประสงค์เป้าหมายอย่างไรพระพุทธศาสนาก็จะประกอบด้วยความสำคัญในรายละเอียดที่เรียกว่าเป็นธรรมที่งดงามในเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดอันนี้วัตถุประสงค์เป้าหมายที่พระเจ้าแสดงธรรมงามเบื้องต้นคืออะไรก็คืองามด้วยศีลงามในเบื้องท่ามกลางเคยงามด้วยสมาธิงามในที่สุดหรือเบื้องปลายคืองามด้วยปัญญา
ทุกท่านตัดว่าเป็นอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาอธิไปว่ายิ่งศีลอันยิ่งสมาธิอันยิ่งปัญญาอันยิ่งก็ประกอบไปอธิจิตอธิศีลอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาซึ่งเป็นระบบไตรสิกขาก็เป็นศีลที่ไม่ต้องรักษาศีลจะรักษาผู้ปฏิบัติธรรมสมาธิที่ไม่ต้องประคองแต่สมาธิเป็นเองเป็นสมาธิรักษาปัญญาเป็นเองเป็นยาที่ไม่ต้องประคองแต่เป็นยาจะรักษาผู้ทรงไว้ซึ่งปัญญาเองเดี๋ยวเป็นศีลที่เป็นปกติที่ไม่ต้องไปประคองรักษาเป็นสมาธิที่เป็นปกติเป็นยาที่เป็นปกติเป็นสติที่เป็นไปเองโดยปกติเป็นธรรมดาเรียกว่าเป็นศีลปรากฏเป็นสมาธิปรากฏเป็นปัญญาปรากฏอีกเรื่องที่ถ้าไปถึงในระดับที่สูงจะเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งคืออธิแปลว่ายิ่งรู้พร้อมสัมปูทายะอุสมยะเพื่อความสงบระงับสุดท้ายก็คือนิพพานก่อนที่จะไปในรายละเอียดวัตถุประสงค์เป้าหมายสมาธิทางพุทธศาสนาพระองค์ก็ตรัสไว้ในลักษณะสี่ประการด้วยกันคือสมาธิภาวนาเป็นไปเพื่อความสุขในทิฏฐธรรมที่เป็นปัจจุบันคือทิฏฐธรรมสุขวิหารคือมีความสุขเป็นเครื่องอยู่ในปัจจุบันประการที่สองสมาธิภาวนาเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งอภิญญาญาณในตรงกันประการที่3สมาธิภาวนาเป็นไปเพื่อพัฒนาสติสัมปชัญญะและประการสุดท้ายเป็นไปเพื่อความบรรลุรู้แจ้งนิพพานนัยยะอันนี้ก็จะตรงกันพุทธศาสนาประกอบด้วยหลายอย่างรวมกันจะมองในแง่แก่นธรรมก็ประกอบถึงความหลุดพ้นดับทุกข์รู้แจ้งเห็นจริงในหลักปริยัติด้วยการดำเนินไปในทางของไตรสิกขาถ้าเปรียบถึงต้นไม้ความสำคัญของต้นไม้ก็มีทุกองค์ประกอบของต้นไม้ไม่ว่าจะเป็นเปลือกเป็นกะพี้เป็นแก่นเป็นใบเป็นยอดเป็นรากแก้วรากฝอยเป็นดอกเป็นผลล้วนแล้วแต่เป็นความสำคัญทั้งสิ้นต้นไม้จะเจริญงอกงามบริสมบูรณ์ได้ก็ต้องประกอบด้วยสัดส่วนดังกล่าวมีอากาศที่พอเหมาะมีน้ำที่เพียงพอมีปุ๋ยที่จะทำให้ต้นไม้เจริญเติบโตได้อันนี้มองในแง่ขององค์ประกอบทางศาสนาจึงต้องประกอบในทุกส่วนในการเข้าถึงศาสนาจะเข้าถึงในระดับไหนยังไงระดับใดก็อย่างน้อยที่สุดงดงามในเบื้องต้นทำกลางที่สุดอันคือเป้าหมายลักษณะส่วนก็เป็นส่วนประกอบแต่ว่าเน้นแก่นธรรมก็จริงแต่ก็มีสาระส่วนประกอบอื่นประกอบหุ้มห่อในแก่นธรรมนั้นด้วยนั้นต้นไม้ต้องมีแก่นต้องมีรากแก้วก็ต้องมีรากฝอยจะเปรียบเสมือนนกมีปีกสองข้างพุทธศาสนาที่โดดเด่นในเวทีโลกก็โดยการขับเคลื่อนทั้งในศาสนาแบบดั้งเดิมเรียกว่าเทรวาสเหมือนปีกนกอีกด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งก็คือศาสนาอย่างก็เป็นอีกด้านหนึ่ง
การขับเคลื่อนศาสนาก็เพื่อสร้างสันติภาพอย่างแท้จริงให้แก่ชาวโลกเพื่อความสุขเพื่อประโยชน์เพื่อสงเคราะห์โลกอนุเคราะห์โลกเพื่อประโยชน์แก่โลกนี่คือวัตถุประสงค์ในการเผยแผ่พุทธศาสนาที่สำคัญก็คือเพื่อความระงับดับทุกข์ให้โลกเกิดสันติสันติสุขสันติภาพอย่างแท้จริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งสันติภาพภายในความสุขสงบเย็นพอมันเกิดขึ้นแล้วในจิตใจของประชากรก็อยากให้มันเกิดขึ้นแก่คนอื่นอยากเผื่อแผ่ให้แก่ผู้อื่นให้แก่สังคมให้แก่โลกนี่คือเป็นจุดมุ่งหมายพอมีพอเป็นความรู้สึกอยากแบ่งปันคือการให้คือการเสียสละคือการจำแนกแจกทำอยากส่งต่อนั่นคือความหมายในยะของการประกาศศาสนาหรือเผยแผ่ศาสนาดังนั้นน้อมมาที่การประพฤติปฏิบัติธรรมให้มีเป้าหมายอย่างนี้ถ้าทำได้ทำเป็นก็เพื่อความรู้พร้อมรู้ยิ่งเพื่อความสงบระงับเพื่อทำพระนิพพานให้แจ้งนั่นคือเป้าหมายแต่ก่อนถ้าจะถึงเป้าหมายเนี่ยแนวทางการปฏิบัติที่พระองค์วางรูปแบบเทคนิคในการดูกายเวทนาจิตธรรมเรียกว่าสติปัฏฐานดูรูปนามรูปนามขันธ์ 5โดยมีมาตรฐานของการกำหนดกายเวทนาจิตธรรมเราเป็นกรอบแต่กายที่หยาบที่ละเอียดก็คือรีวิวทั้งสี่นะคือกายกายเดินกายยืนกายนั่งกายนอนนอกเหนือนั้นก็เรียกว่าอิริยาบถย่อยเรียกอิริยาบถปัฏฐะว่าด้วยอากัปปริยารีวิวทั้งสี่พ้นจากรีวิวอิบททั้ง4เรียกว่าอิบทย่อยเรียกว่าสัมปชัญญะปัฏฐานเป็นหมวดที่สำคัญของการดูกายนอกเหนือจากคำว่ากายยาวานาคือวางศอกไว้ใจคลองรูปนามกันตามจริงแล้วลมอัศสสะปัสสสะพระเจ้าก็ตรัสว่าเป็นกายอย่างหนึ่งที่สุดทั้งหลายแล้วกล่าวว่าลมหายใจเข้าออกหรืออัศสสะปัสสสะเป็นกายท่านจึงให้ดูทั้งกายภายในทั้งกายภายนอกวิธีดูยังไงถ้าต้องการดูอัศสะอัศสะก็ต้องรู้จุดกระทบของลมเข้าลมออกเรียกว่าเน้นดูจุดกระทบในวายุธาตุซึ่งเรียกว่าวายุธาตุคือธาตุลมเนี่ยจะมีทิศทางของลมเป็นไปทั้งหมดทิศ6ทิศ6ที่6ทางเรียกว่า6ทิศทางแต่ที่เป็นจุดกระทบที่สำคัญที่เป็นเครื่องมือในการจับลมเข้าลมออกลมกระทบก็คือกระทบที่โพรงจมูกและริมฝีปากกระทบเข้ากระทบออกคือจับให้ทันส่วนที่สองก็คือไม่จับที่ลมกระทบที่จมูกซึ่งเป็นเหตุหรือเป็นจุดเบื้องต้นก็จับจุดกระทบอีกที่หนึ่งที่ศูนย์กึ่งกลางกายเรียกว่าศูนย์นาพีหรือเหนือนาพีหรือสะดือสองนิ้วคือที่อาการพองอาการยุบรูปพองรูปยุบอาการพองอาการยุบ
เรียกกายมันพองขึ้นกายมันยุบลงก็แล้วแต่เรียกอีกนี่เป็นอีกทฤษฎีหนึ่งหรืออีกสำนักหนึ่งสำนักหนึ่งก็คือวิธีการอีกแบบหนึ่งซึ่งสามารถที่จะจับลมกระทบได้ชัดเจนได้ง่ายยิ่งกว่าวิธีแรกอีกก็ได้ง่ายกว่าวิธีแรกด้วยซ้ำไปเพราะเป็นจุดที่กระทบที่ใหญ่ที่หยาบที่ชัดเจนเป็นจุดกึ่งกลางกายนับจากเท้ามาถึงท้องนับจากศีรษะมาที่ท้องก็จะเป็นจุดของความเป็นกลางสี่ข้างทั้งสองสี่ข้างก็ไม่อยู่ตรงกลางดังนั้นเมื่อตั้งสติระลึกรู้เฝ้าดูในจุดที่เป็นกลางของกายในกายจริงๆก็จะตั้งรับในสิ่งที่มากระทบสัมผัสหรือเกี่ยวข้องได้เท่าทันเพราะบริเวณมันกว้างมันใหญ่มันหยาบไอ้ชักขึ้นมันมาแตะเนี่ยยิ่งนอนหงายอาการพองอาการยุบหรือรูปพองรูปยุบก็ยิ่งปรากฏชัดเจนในกรณีที่มาเคยทำลมเข้าลมออกกระทบที่จมูกเนี่ยพุทเข้าเท่าออกพอมาศึกษาแนวนี้ต้องทิ้งทั้งหมดรูปแบบเดิมที่เคยเข้าใจมาทิ้งเอาความรู้สึกมาเฝ้าสังเกตการที่ท้องไม่ใช่แค่เห็นหนังท้องผนังท้องคือเห็นอาการทั้งหมดที่มันกระเพื่อมไม่ว่าจะเคลือบกระเพื่อมแบบไหนเหมือนเราโยนก้อนดินลงน้ำจุดกระเพื่อมจุดโฟกัสจุดกระทบนั่นคืออาการของอาการยุบที่ปรากฏส่วนกระเพื่อมการกระเพื่อมของคลื่นน้ำจนถึงลำน้ำกลางลำน้ำถึงฝั่งก็เป็นเรื่องของธรรมชาติก็รู้ตามความจริงอย่างนั้นแต่ที่กระทบพองกระทบยุบก็รู้เท่านั้นพอตามรู้อยู่เนืองๆเฝ้าสังเกตการอย่างจดจ่อต่อเนื่องไม่ขาดตอนตลอดสายจนมีความรู้สึกว่ามันเกิดทักษะมันทันมันตะคุบพองตะคุบยุบเหมือนแมวตะคุบเหยื่อหรือหนูเนี่ยมันจับได้ทันเป็นปฏิบัติจริงๆในที่สุดผู้ดูก็จะกลายเป็นเท่าทันหรือน้อมรวมกับลมที่กระทบที่ท้องเราจะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะลมเข้ามันพองลมออกมันยุบก็กลายไปว่าเป็นผู้มาหายใจได้ด้วยท้องแต่ก่อนทิ้งเรื่องลมหายใจแต่พอจับทันมันดูหนังดูละครทันแค่เท่าทันก็เป็นอันหนึ่งเดียวกับพอกับจุดก็กลายเป็นการหายใจมันเปลี่ยนมาแบบใหม่เป็นการหายใจได้ด้วยท้องสอดรับกับองค์การแพทย์วิทยาศาสตร์การแพทย์จะพูดตรงกับหลักธรรมพุทธเจ้าว่าหายใจให้ถูกวิธีต้องหายใจลึกหายใจยาวก็จะเป็นการหายใจด้วยท้องก็จะสัมพันธ์กันในฐานะเป็นอานาปานะปะทะด้วยกันของข้อว่าด้วยลมเข้าลมออกและรายละเอียดลมเข้าลมออกก็จะมีความสัมพันธ์ในรูปแบบที่เป็นอานาปานะสติ16ขั้นก็จะเป็นไปเองโดยอัตโนมัติโดยธรรมชาติเพราะฉะนั้นขั้นตอนที่หนึ่งก็คือรู้จุดกระทบของกองลมจะเป็นวิธีการตั้งลมหายใจกระทบเข้าออกที่โพรงจมูกหรือที่ปากปนหรือที่ท้องก็ที่คือที่กองลมแต่ถ้าจะเน้นผลของกองลมจุดกระทบที่ท้องเป็นหลักก็คือไม่ต้องใส่ใจจุดกระทบที่ลมกระทบที่ปลายจมูกหรือฝีปากก่อนพอทันปุ๊บก็กลายเป็นกองลมลมที่พระเจ้าเน้นมามี6ชนิด6ทิศทาง6ที่ขึ้นเบื้องบนลงเบื้องต่ำลมที่ปรากฏ
ที่กึ่งกลางกายที่ท้องเนี่ยทำให้กระบังลมมันฟูมันแฟบเนี่ยเป็นฐานตั้งของทฤษฎีของจุบเรียกว่าจิสยะวาโยลมที่มีปรากฏอยู่ในช่องท้องมันกระเพื่อมมันเนื่องมาจากวาโยธาคือลมเข้าลมออกนั่นแหละเรียกว่าวาโยปวดปัทปวดตะพารูปรูปที่เกิดจากการกระทบสัมผัสเนื่องมาจากวาโยธาคือลมเข้าลมออกลมในลำไส้เวลาหิวก็หายก็ร้องร้องจับ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 เป็นลมในลำไส้ลมทั่วสัพพังกายทั่วสกลกายทุกอนูของร่างกายอวัยวะตับเสรีระอักเสบระอวัยวะน้อยใหญ่เราจะเคลื่อนไหวได้มันก็คือวายุธาตุเนี่ยผลักดันค้ำจุนให้เราเคลื่อนไหวได้ให้พูดได้คือวายุธาตุที่เป็นไปตามอวัยวะน้อยใหญ่ทั่วสัพพังกายสุดท้ายก็คือลมกระทบจมูกเข้าออกกระทบจมูกอันนี้เพื่อจะเห็นความสอดประสานหรือความสัมพันธ์กันแต่ถ้าดูหรือรู้ก็ต้องเอาจังได้อย่างหนึ่งและมันก็สามารถรู้พร้อมไปทั้งหมดนี่เรียกว่าพุทธนาในจับจุดกระทบเข้ากระทบออกพุทธนาว่ากระทบลักษณะที่สองอาจจะไม่ใช้วิธีการอย่างนี้ก็ได้จะใช้วิธีการนับกันนานาแต่ว่ากันอันนี้แล้วแต่คนที่ใส่อาจจะใส่ของแต่ละคนคนใช้การนับแล้วจับได้เร็วพอสงบเกิดขึ้นยากประการที่3ก็คืออนุพันธนาไหนก็ต่อยอดจากพุทธนาไหนพอจับลมกองลมทันมันก็ติดตามแต่เบื้องต้นจะไปติดตามแต่พอเกิดทักษะเกิดความชำนาญการมันก็อยากรู้มันไปสิ้นสุดที่ไหนไปยังไงในเรียกว่าอนุพันธนามีชื่อเรียกเบื้องต้นต้องให้ทันก่อนนี่เรียกว่าเอาจุดกระทบอีกวิธีการหนึ่งแทนที่จะดูจุดกระทบอาจจะเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าก็ต้องแยกส่วนก็ต้องตามให้ทันวิธีสุดท้ายเรียกว่าถาปนาหรือถาปนาคือตั้งสติให้ระลึกรู้อยู่ห่างๆมองดูมองดูรูปกายที่ตั้งอยู่โดยอาการอย่างใดก็รู้ด้วยการอย่างนั้นรูปนามขันธ์5เป็นอยู่ยังไงก็รู้คือดวงไม่เน้นส่วนใดส่วนหนึ่งหรือแยกส่วนหรือจุดกระทบแต่มองในแง่องค์รวมคือรู้กองธาตุกองขันธ์นี้ทั้งหมดรูปนามขันธ์5ทั้งหมดเหมือนเอาความรู้สึกออกไปข้างนอกแล้วมองตัวเองเมื่อเราส่องกระจกเงาเห็นรายละเอียดทั้งหมดด้วยวิธีนี้ก็ทำให้ไม่ตึงเครียดบางทีใช้แบบที่กล่าวมาเบื้องต้นแล้วมันตึงมันเครียดแต่อีกใช้วิธีนี้ถอยออกมาดูข้างหลังก็จะเป็นการผ่อนคลายใจง่ายขึ้นนี่คือวิธีดูพอดีแล้วพอดูทันดูกายดูจิตทันก็จะมีความตั้งมั่นของจิตเรียกว่าสมาหิตะจิตหรือสมาหิโตจะเห็นกำลังหรือสมรรถนะของจิตก็จะเรียกว่าสมาหิโตดังคำที่พระองค์ตรัสว่าสมาธิงภิกขเวภาเวทะสมาหิโตภิกขเวภิกขุยะถาภูตังวชนะอติคือรู้เป็นจริงได้รู้พร้อมได้ก็เมื่อมีความตั้งมั่นแห่งจิตนะมีจิตตั้งมั่นด้วยการขับเคลื่อนของตัวสติพอสติ
เขาตั้งมั่นเปลี่ยนรูปเปลี่ยนร่างเป็นอาการตอนแรกเรียกสติก็กลายเป็นเรียกว่าสมาธิพอมีสมาธิยะถาภูตังปชาติก็จะรู้เห็นตามความเป็นจริงได้ทันทีทันใดอันนี้คือในเรื่องที่มีท่าที่เปิดใจที่จะเรียนรู้โอแนววิปัสสนาเนี่ยท่านให้รู้ตามจริงให้รู้พร้อมให้รู้ความเป็นไปทั้งหมดทั้งภายในทั้งภายนอกอย่างนี้โดยไม่มีอะไรอื่นมาขั้นนี่เรียกว่าสมาหิตจิตรู้พร้อมรู้ยิ่งรู้ด้วยอาการสงบรู้ด้วยปัญญาในการที่รู้ก็ไม่อยู่ในความคิดทิ้งความคิดแม้ที่ว่ารู้มีตัวรู้มีผู้รู้ก็ทิ้งรู้ไปด้วยผมมาเหมือนกับเราดูหนังดูละครเราอิ่มเอมเต็มตื่นเพลิดเพลินสนุกสนานหัวเราะร้องไห้ซึมเศร้าเสียใจก็รู้พร้อมทั้งหมดในขณะที่เป็นเพื่อต้องการรับอารมณ์ใหม่เข้าใจสิ่งใหม่หรือเรื่องราวใหม่ๆก็ต้องทิ้งรู้เพื่อเรียนรู้สิ่งใหม่อาการที่มันทำให้เพลิดเพลินสนุกสนานให้จมไม่ดิ่งในการเท่าทันที่เกิดความชื่นชมหัวเราะร้องไห้ซึมเศร้าเสียใจมันก็ทิ้งเพื่อให้ทันกับปรากฏการณ์ที่จะมาเฉพาะหน้าเฉพาะหน้ามันคืออะไรถ้าไม่เป็นในลักษณะนี้ก็กลายจะว่าเป็นดูเป็นคนดูหนังดูละครไม่รู้เรื่องแล้วเพราะมันเชื่อมองความรู้ใหม่ไม่ได้การทิ้งรู้ก็คือทิ้งอารมณ์เก่าเข้าหาอารมณ์ใหม่มีสิ่งที่เข้าไปรู้กับสิ่งมาให้รู้ในขณะที่มีสิ่งมาให้รู้คืออารมณ์ของจิตอารมณ์ของการปฏิบัติหรือการภาวนาตัวอัตตาปีสติมาสมุทก็คือเข้าไปรู้อย่างที่เข้าไปรู้ก็ต้องทิ้งรู้ด้วยคือไม่พัวพันอยู่แค่นั้นเพื่อจะลองเพื่อจะรับอารมณ์ใหม่ก็ทิ้งอารมณ์เก่าแต่ละขณะสมบูรณ์แต่อารมณ์ที่มาใหม่คืออารมณ์เฉพาะหน้าในแง่ของการดูหนังดูละครที่สร้างความบันเทิงเป็นอารมณ์ที่ปลุกเร้าความจิตใจให้เกิดความระทึกให้ความเกิดความเพลิดเพลินได้มากกว่าอารมณ์ที่ผ่านมาอันนี้คือคนโบราณที่บอกว่าดูกายดูจิตดูรูปดูนามให้สนุกเพลิดเพลินเหมือนดูหนังดูละครให้ตาสว่างถามว่าดูหนังดูละครที่เราดูสนุกดูทันไม่ว่าจะเด็กผู้ใหญ่ไม่ว่าจะใครก็ตามไม่เลือกเพศวัยภาษาวัฒนธรรมหรือศาสนาพอดูทันก็สนุกหมดเพลิดเพลินหมดแล้วถามว่าต้องเอาลมหายใจเข้าไปดูไหมไม่ต้องท่าทีนี้สำคัญมากเพราะนั้นเรื่องการดูลมหายใจจริงถ้าเป็นแล้วมันจะทำให้คนหรือโยคาวจรบุคคลนั้นอยู่กับอารมณ์ปัจจุบันมีความสุขในปัจจุบันได้เนิ่นนานหรือเป็นความสุขที่เรียกว่าเป็นเครื่องพักจิตเป็นเครื่องพักผ่อนนี่ท่านเรียกว่าทิฏฐธรรมสุขวิหารนั่นแหละคือมีความสุขในปัจจุบันอะไรเงี้ยนี่ก็คือให้ทันพอทันแล้วให้เกิดปัญญาเลยส่วนขั้นตอนที่จะมาถึงปัญญาที่มันไปหลงชอบหลงชังหรือสภาวะที่ทำให้เราติดหรือข้องอยู่ตลอดเส้นทางที่จะไปถึงปัญญาท่านให้เพิกให้ละให้ถอนทิ้งให้สลัดออกขายเพื่อถึงเป้าหมายปัญญารู้ตามจริงอย่างนี้รู้พร้อมอย่างนี้ท่านอุปมาเหมือนสายฟ้าวิชุวิยะเหมือนสายฟ้าพลับเดียวรู้ตลอดสายเห็นทุกรายละเอียดทุกแง่มุมรู้พร้อมไปทั้งหมด
ถ้ามีคำถามว่าตอนนี้คุณอยู่ในอิริยาบถไหนอากับกริยาใดถ้าถามก็บอกว่านั่งอยู่นั่งฟังอยู่แล้วจะต้องถามเพื่อนขอตัวช่วยไหมไม่ต้องแล้วต้องใช้ความคิดไหมเอ๊ข้าพเจ้าหรือโยมนั่งอยู่หรือนอนอยู่หรือยืนอยู่หรือเดินอยู่ก็ไม่ต้องดังนั้นการรู้พร้อมตามจริงรู้ยิ่งรู้ด้วยอาการที่จิตมันสงบเนี่ยมันจึงเป็นการรู้พร้อมเพื่อทำลายตัวอวิชชาคือความไม่รู้คือการเห็นเท็จเป็นสถานะของนิพพานะเพื่อความรู้แจ้งอันนี้คือรู้แบบภาษาปรมัตถ์รู้โดยอารมณ์ปรมัตถ์ซึ่งเป็นสัจธรรมที่พระองค์สื่อมาเราชี้ให้คนดูดวงจันทร์โน้นดวงจันทร์แต่คนบางคนมองไม่เห็นดวงจันทร์เขาบอกว่าเห็นแต่นิ้วมือพอไปมองแค่นิ้วมือแต่นิ้วมือนี่สื่อไปถึงดวงจันทร์เพราะนั้นสภาวะตามจริงนี่พระองค์ให้เข้าถึงในพระโดยปรมัตถ์เนี่ยหรือปรมัตถสัจจะสัจจะธรรมมีสองหน้าคือสมมติสัจจะหรือสมมติสัจจะกับปรมัตถสัจจะก็จริงโดยสมมติโดยวิหารของโลกโดยภาษาของโลกโดยภาษาคนโลกกับวิหารเขาเข้าใจอย่างนี้โลกสมมติเขาเข้าใจอย่างนี้แม้พระองค์ทรงแสดงธรรมประกาศธรรมก็อาศัยภาษาโลกอาศัยสมมุติบัญญัติภาษานี่แหละแต่จริงพระองค์ไม่ให้ติดคือชี้ให้ดูดวงจันทร์ก็ให้เห็นดวงจันทร์ชี้ทางผ่านใจแต่ให้ดับทุกข์ชี้ทางแต่อย่าติดทางแต่มันผ่านมาที่ใจทุกข์มันดับที่ใจนี่คือในเรื่องของการปฏิบัตินี่ก็คือทำได้ทำเป็นจนเกิดทักษะก็เจนว่าอ๋อการรู้ยิ่งการรู้พร้อมเพื่อเป็นไปเพื่อความสลัดออกอย่างฉับพลันทันทีทันใดนี่เหมือนสาวกของพระองค์ฟังธรรมของพระองค์ก็เห็นจริงตามนั้นตถาตาเป็นเช่นนั้นอ๋อเป็นเช่นนั้นถ้าติดสภาวะอยู่จะด้วยความตื้นตันหรือปีติมันไม่ไปพระองค์ก็จะมาช้อนตั้งต้นใหม่คือสรุปให้ฟังหรือมาตั้งต้นอธิบายใหม่ท่านในแง่ของการแสดงธรรมเป็นหมู่เปรตคณะหรือมาตรงตั้งคำถามถ้าเป็นส่วนบุคคลพระองค์ก็จะชี้ตรงๆเธอจงคงเธอจงละโทษเธอจงเพิกเธอจงถอนสภาวะอื่นใดที่มาสกัดกันไม่ไปถึงที่หมายอย่างกรณีของพราหมณ์ตามภาวรีที่มีลูกศิษย์16คนในสรณสัปัญหาคือปัญหา16ข้ออุปัญหา16ข้อมาถามพุทธเจ้าแต่อาศัยศิษย์ไปถามตนเองไม่ไปถามเพราะว่ามีความรู้สึกว่าตัวเองก็เป็นเจ้าลัทธิเป็นสัตว์เหมือนกันการที่จะไปถามคนอื่นเนี่ยมันจะทำไม่ได้เจ้าลัทธิทั้งหลายคือทิฏฐิมานะก็ผูกปัญหามาปัญหาสำคัญทั้งสิ้นเลยเพื่อถึงเป้าหมายสูงสุดเพื่อความระงับดับทุกข์ที่เราได้ผ่านให้แจ้งแต่ผูกปัญหาคนละปัญหา16ข้อหนึ่งในนั้นก็คือปิงคยะมานพเนี่ยเป็นลูกศิษย์ด้วยเป็นหลานด้วยตนเป็นลุงด้วยพระพุทธเจ้าพยากรณ์หมายถึงทรงวิสัชนาคือเฉลยหรือต่อคำถามของมานพถามคนละข้อทันทีที่ทรงอธิบายหรือตอบคำถามของปิงคยมานพปิงคยมานพก็ตั้งอยู่ในพระโสดาบันในป
ัญหาของตนก็ตั้งอยู่โสดาบันก็เกิดปิติคิดฟุ้งตำหนิอาจารย์ลุงว่าไม่มีโอกาสยิ่งตนไม่มีวาสนายิ่งตนลุงมีทิฏฐิมานะว่าเป็นเจ้าลัทธิเป็นเจ้าสำนักเป็นครูผู้บอกผู้คนเป็นปิดกั้นไม่ให้ได้ฟังธรรมถ้าลุงอาจารย์ของเรามาฟังธรรมก็จะรู้ธรรมเห็นธรรมเยี่ยงเราก็คือฟุ้งในเรื่องที่ดีพระพุทธองค์จะทรงวิสัชนาเฉลยปัญหาต่างๆนอกจากตนก็มานพอีก15คนท่านไม่รับรู้อะไรทั้งสิ้นเห็นพุทธเจ้าอยู่สดับอยู่แต่ไม่ได้ยินมองแต่ไม่ได้เห็นฟังแต่ไม่ได้ยินไม่รู้ความหมายนัยยะเนื้อหาทางธรรมในที่สุดพระองค์ทรงวิสัชนาปัญหาเฉลยปัญหาทั้งหมดมานพอีก15คนที่ฟังปัญหาของตนฟังปัญหาของมานพท่านอื่นๆจนครบถ้วนก็ต่างได้บรรลุพระอรหันต์ทั้งสิ้นเว้นแต่ปิงคยะมานพได้แค่โสดาบันนั่นหมายความว่าแง่มุมของวิปัสสนากรรมฐานหรือปัญญาญาณที่เรียกว่าโอวาทย่นย่อ3ข้อไม่ทำชั่วทำกุศลให้ถึงความถึงพร้อมคือความดีทั้งปวงทำชำระจิตใจให้สะอาดขาวหลอดจะต้องเหนือดีเหนือชั่วไม่จิตหรือสุดโต่งทางดีหรือทางชั่วหรือกุศลหรืออกุศลพระวิปัสสนาเนี่ยตัดกรรมไม่ให้ติดไปในกรรมทั้งสองด้านดังที่พระเจ้าตรัสว่าเจตนาหังภิกขเวกัมมังวทามิภิกษุทั้งหลายแล้วกล่าวว่าเจตนาคือความจงใจเป็นกรรมนะถึงเป็นกรรมดีแต่ถ้าเราไม่สลัดดีไม่น้อมไปเพื่อความบริสุทธิ์นก็สลัดออกไม่ได้ก็ยังติดดีนั่นแหละเนี่ยไม่ต้องพูดถึงว่าไปติดในฝักฝ่ายที่เป็นอกุศลนี่คือความหมายว่าถ้ามีความจงใจว่าเพื่อให้ดีเพื่อให้เด่นหรือไม่ดีก็ล้วนแล้วแต่เป็นเหตุแห่งการทำกรรมทั้งกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมอาตมาเคยเล่าเรื่องเนียนน้อยอายุ6ขวบ อนุบาล3บวชเนี่ยก็เกิดสภาวะยายก็นำเธอเห็นแสงสว่างจากมือพุทธเจ้าแล้วก็กลายเป็นแสงสว่างก็กลายมีคนเดินมาแถวถืออะไรมาบอกว่าของมาให้มาอนุโมทนาบุญด้วยอาตมาก็บอกว่าถามเนนไม่มีคำสัมภาษณ์เนนนะเป็นการสอบอารมณ์เด็กที่มีอายุน้อยที่สุดเธอทำจิตยังไงลูกเธอวางจิตยังไงเธอภาวนาเธอภาวนาอย่างไรคือเท่าที่จะระลึกได้ผมไม่รู้จะใช้คำพูดยังไงกับเด็กน้อยแต่ทันทีที่บอกเธอทำจิตอย่างไรเธอวางจิตอย่างไรเธอภาวนาอย่างไรเธอกำหนดอย่างไรเด็กน้อยตอบทันทีว่าหนูทำจิตเฉยๆหนูวางจิตเฉยๆหนูดูเฉยๆคำว่าเฉยๆในแง่ของการปฏิบัติธรรมที่จิตเป็นกลางวางเฉยต้องเป็นกลางเพื่อที่จะรู้นะไม่ใช่เฉยไม่รู้นะเฉยเป็นกลางวางเฉยก็จริงแต่เฉยเพื่อรู้เฉยที่ประกอบด้วยปัญญาดังนั้นการรู้แบบเฉยๆแบบไม่ไปผลักไสไล่ส่งไม่บังคับเพ่งจ้องไม่เป็นไปเพื่อต้องเติมต้องใส่เขาบริบูรณ์สมบูรณ์อยู่แล้วก็รู้เฉยๆดูเฉยไม่รู้ดูหนังดูละครมันร้องไห้ก็เป็นอย่างนั้นแหละ
แต่ต้องรู้ตัวทั่วพร้อมว่าเราเป็นคนดูนะไม่ใช่เป็นคนแสดงไม่ตกอยู่ในความคิดไม่หลงคิดสอนคิดไม่วิพากษ์วิจารณ์รู้ตามจริงในขณะที่รู้ก็ทิ้งรู้ไม่หลงรู้ด้วยทิ้งเพื่อจะไปรู้สิ่งใหม่เพื่อจะรับสิ่งใหม่ก็ทิ้งอารมณ์เก่าเป็นอารมณ์ใหม่ในสุดก็เพื่อไปสู่ที่หมายก็กลายเป็นว่าต้องทิ้งทุกอย่างก็เข้าถึงความไม่มีอะไรอันนี้ในแง่ของความรู้สึกของเด็กพลังอารมณ์ของบริสุทธิ์เนี่ยมันจะไล่เรียงสายรู้ซื่อรู้ตรงๆไม่ใช้คำเปรียบเทียบอนุมานไม่ใช้ภาษาไม่ใช้สมมติไม่ใช้บัญญัติรู้ตรงๆรู้เฉยๆก็เพียงพอแล้วและการกำหนดรู้บางสภาวะก็รู้เฉยๆนะที่บ่งบอกว่าเหมือนในสระถีฝึกวัวเทียมเฟียนม้าเทียมรถได้ดีแล้วขึ้นสู่ทางตรงถือเชือกเฉยๆเป็นการวางใจเป็นการวางเฉยท่าทีวางเฉยแต่เฉยด้วยปัญญาอยู่เฉยๆก็คือการปฏิบัติธรรมในส่วนที่สองก็คือทำให้จิตสะอาดขาวลอกในขณะที่เท่าทันเกิดปัญญาจิตเขาก็สะอาดขาวลอกด้านหนึ่งในแง่ของการเข้าถึงปัญญาอีกด้านหนึ่งคือเขาซักฟอกจิตขัดเกลาจิตก็จะเกิดความขาวลอกหลักคุณธรรมจริยธรรมก็เกิดอะไรควรไม่ควรก็เกิดการเข้าถึงจุดมุ่งหมายก็เกิดขึ้นปัญญาการอย่างรู้หรือการรู้พร้อมเกิดด้วยการรู้อะไรควรไม่ควรแง่ของมโนธรรมสำนึกก็เกิดด้วยเชิงจริยธรรมมโนธรรมสำนึกหลักศีลธรรมจริยธรรมก็เกิดคือให้รู้ทันทีทันใดรู้พร้อมหรือมีท่าทีที่พร้อมที่จะรู้นั่นสัมปชัญญะในความหมายในยะที่ปุจจาตระคือในแง่ของการกำหนดประการที่3เมื่อเกิดเท่าทันเกิดปัญญาอย่างรู้ตามจริงด้วยกันรู้พร้อมรู้ยิ่งที่ว่าหรือด้วยความอาการสงบเนี่ยจนไปถึงความหมายก็คือบรรลุบุคคลในแง่หนึ่งก็เอามาทำให้เกิดประโยชน์กับตนก็คือกรรมนิยจิตกรรมนิโยในสิ่งที่ปฏิบัติมาเนี่ยเอาไปประยุกต์ใช้ในวิถีชีวิตใช้สติในการดำเนินชีวิตจนเหมือนเราฝึกโคฝึกควายทำนาฝึกให้เป็นแล้วก็ต้องให้ทำนาไถนาได้ตัดนาได้เข้าเกวียนเข้าเทียมเกวียนได้จะต้องอาศัยการฝึกลิงฝึกให้ไม่รู้แต่ให้มันสามารถทำงานให้ได้ด้วยอย่างนี้เป็นต้นฝึกแล้วต้องมาใช้งานเป็นดังนั้นการฝึกวิปัสสนาโดยนัยยะที่กล่าวมาทั้งหมดด้วยการรู้เท่าทันรู้พร้อมรู้ยิ่งรู้ด้วยการสงบและเพื่อการบรรลุหลุดพ้นซึ่งเป็นจุดเป้าหมายสูงสุดโดยทิ้งสมมุติทิ้งบัญญัติทิ้งภาษาทิ้งแบบโลกนั่นแหละแต่ก็ต้องอาศัยโลกเหมือนพระเจ้าทรงแสดงใน
ทำปิดปัจฉิมวาจาร่างกายสังขารก็มีความเสื่อมไปสิ้นไปเป็นธรรมดาก็ถือมองให้เห็นความเป็นธรรมดาแล้วประโยคสุดท้ายพระนรคังสุดท้ายก็คือเธอทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมหรือจงยังความหรือจง อยู่ด้วยความไม่ประมาทยังความไม่ประมาทให้พร้อมก็หมายถึงว่าเป็นอยู่ด้วยความไม่ประมาทจะเป็นอยู่ยังไงไม่เรียกชื่ออย่างนู้นอย่างนี้ก็คือเพื่อไม่ยึดติดในภาษาในสมมติในปัญญาในศัพท์เทคนิคให้ล่วงภาวะภาษาแบบโลกไปเพื่อสื่อให้เห็นแก่นธรรมเพราะภาษาโลกมันก็มีเงื่อนไขของมันความจำกัดของมันของคนกลุ่มนี้ก็ใช้อย่างนี้ของคนกลุ่มนู้นก็ใช้อย่างนู้นประเทศนี้ก็มีภาษาของตนอย่างนี้ประเทศนู้นก็มีภาษาของตนอย่างนู้นที่จะมาล่วงภาษาล่วงสมุดล่วงสมบัญญัติไปเนี่ยก็สื่อสวะตามจริงรู้ตามจริงอาจารย์เข้าถึงก็จะง่ายขึ้นนี่ก็เรียกว่ารู้พร้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการดูลมเข้าลมออกคนในสมัยพุทธกาลจะเข้าใจและจะได้รับผลของความสุขและจะมีทักษะแต่ถ้าไม่ใช่ยุคพุทธเจ้าก็จะไม่รู้เห็นพระนิพพานคือไม่สามารถเข้าถึงเป้าหมายนอกจากทางนี้เท่านั้นที่พระองค์ทรงตรัสจะมีอายุยืนรู้ลมเข้าลมออกกองลมละเอียดมีอายุยืนพัฒนาเป็นฌานรูปฌานได้มีอายุยืนแต่ไม่ใช่เพื่อความระงับดับทุกข์ถ้าไม่น้อมต้องน้อมด้วยคือมีกรอบมีวัตถุประสงค์เป้าหมายแต่เมื่อมีวัตถุประสงค์เป้าหมายก็อย่าไปยึดโยงอยู่กับเป้าหมายให้อยู่กับมรรควิธีคือการเดินมักไม่มักไม่องแต่ประมาณเมื่อคนไต่เขาตกเขาตายภูเขาสูงชันภูเขาหิมะอย่างเงี้ยที่ตกเขาตายก็คือพอใกล้ถึงจุดสูงสุดใจมันออกนอกตัวไปอยู่แต่เป้าหมาย 99.99 ที่ยอดเขามันออกนอกตัวไม่หยุดที่ตัวขณะที่ตัวเองจะยึดจะเกาะจะเหยียบก็ไม่ทันได้ระหว่างขาดสติหรือเผลอสติในที่สุดก็พลาดเป้าหมายก็คือว่าแม้มีเป้าหมายเพื่อให้ไปถึงแต่ไปอยู่แต่อย่าไปอยู่กับเป้าหมายไม่อยู่กับมรรควิธีที่ทำก็คือปัจจุบันง่ายๆก็คืออยู่กับปัจจุบันที่ดำรงอยู่พอเราเท่าทันมันก็เหมือนเราหยิบฉวยจับเอาปัจจุบันมาเป็นเครื่องอยู่ได้เหมือนพอทันปุ๊บเหมือนดูดังดูพรได้มันก็ไม่คิดมันไม่คิดโยงไปถึงฮะถึงอดีตอนาคตมันก็โยงตัวเองอยู่กับที่ยึดตัวเองอยู่กับที่นอกจากไม่ไปอดีตอนาคตมันก็ยึดโยงอยู่กับที่กับปัจจุบันแต่ที่เรียกว่าปัจจุบันมันก็เป็นเวลาที่ถูกสมมติเรียกค่าให้ค่าเฉยๆที่จริงไม่มีเวลาเวลาเราทันเราอยู่กับงานกับสิ่งที่เกี่ยวข้องอย่างเท่าทันมันเหมือนเวลามันหดตัวมันไวมันเร็วเดี๋ยววันเดี๋ยวคืนเดี๋ยวหมดชั่วโมงฟังกำลังสนุกเอาหมดเสร็จแล้วมิติของการเวลามันจะอดสั้นเหมือนไม่มีเวลาพอเรายึดโยงได้มันเหมือนไม่มีเวลาที่เรียกว่าปัจจุบันอดีตอนาคตแม้ปัจจุบันก็ตามทีเถอะก็เราเรียกชื่อเฉยๆจริงๆมันไม่มีเวลาเราสมมติเรียกชื่อเฉยๆ
นั่นหมายความว่าพอเท่าทันเราควบคุมเขาได้เหมือนกีฬาลูกกลมกลมพอเท่าทันเข้าถึงเขาก็เล่นเขาได้เช่นฟุตบอลเป็นต้นการเข้าถึงก็คือเป็นอันหนึ่งเดียวกันกับสิ่งนั้นนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานเรื่องของสิ่งที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์ไม่ว่าผู้คนที่อยู่เฉพาะหน้าคือความหมายว่าไม่ได้หมายว่าอยู่กับลมหายใจอย่างเดียวโดยมีท่าทีที่ไปเกี่ยวข้องกับงานกับคนกับอื่นใดที่ดึงเราหรือให้เราอยู่กับสิ่งนั้นก็ให้เรามีความรู้สึกว่าเราคว้าปัจจุบันทุกขณะทุกขณะไว้อยู่ตลอดเวลาดังนั้นแม้เราจะเคลื่อนไหวหรือทำงานแต่มันเป็นทำงานที่มีความสุขร่วมทันปัจจุบันในแง่นี้ก็เป็นการเอาองค์ความรู้ทั้งหมดเนี่ยมาเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ตัวเองสัมพันธ์อยู่ไม่ได้เน้นแค่ว่าต้องอยู่กับลมหายใจตลอดในมหาสติฐานท่านบอกให้รู้ทั้งภายในให้รู้ทั้งภายนอกไม่หยุดอยู่แต่ภายในไม่ไรแต่ไปภายนอกเหมือนชีวิตที่เราดำเนินอยู่นี่แหละให้หาความสมดุลความสมดุลความลงตัวของความเป็นกลางเป็นกลางวางเฉยมันก็ไม่วุ่นวายในอดีตหรือไปอนาคตอยู่กับสิ่งที่เกี่ยวข้องอยู่กับงานที่ทำเหมือนพ่อแม่ปู่ย่าตายายคนรุ่นที่ไม่รู้หนังสือเขียนหนังสือไม่ได้อ่านหนังสือไม่แต่เวลาจะไปไร่ไปนาไปสวนไปทำมาค้าขายถ้าหาบก็ต้องวางไม้คานบนบ่าทำอย่างนี้ถ้าคอนก็ต้องทำอย่างนี้จะเอาสิ่งของไปถึงที่หมายได้อันนี้คือควรทำอย่างนี้ควรทำอย่างนี้การรู้ตัวทั่วพร้อมการรู้รอบรู้จริงในปรากฏการณ์ตามจริงและก็ปรับตัวเองตามจริงนี่คือการสร้างวิญญาภาพแห่งทางสายกลางเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาเพราะนั้นการรู้ที่จะเข้าทันปรากฏการณ์ตามจริงมันเป็นเรื่องที่มันมีความรู้อยู่ในระดับหนึ่งแหละเพียงแต่เรายังเข้าไม่ถึงก็เรายังขาดปรโตโฆสะคือเสียงตักเตือนจากผู้อื่นสิ่งอื่นจากครูอาจารย์จากแหล่งการศึกษาจากสังคมจากโลกพอเราได้เปิดใจที่จะรับรู้รับฟังครูบาอาจารย์หรือผู้อื่นเติบโตสาเป็นท่านก็เป็นแค่เขี่ยผงออกจากตาสร้างแรงบันดาลใจจุดประกายให้สติปัญญาที่เราสะสมมามันมีความพร้อมในจุดลูกโพรงอยู่แล้วท่านไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เติมเต็มอะไรให้เราแต่ท่านเคลียร์ในสิ่งที่มันเกิดจากการลุกโผงเกิดขึ้นอุปมาเหมือนพระอาทิตย์มันเจิดจรัสอยู่ตลอดเวลาที่มันมีมืดบ้างมีเมฆเพราะมันมีเมฆมาบดบังแต่ภายหลังก้อนเมฆอันมาหึมานั้นก็คือความสว่างลุกโชนปัญจิตมันดวงปัญญาถ้าเราเปิดใจที่จะเข้าใจด้วยการรู้เท่าทันรู้ยิ่งรู้พร้อมรู้แจ้งในสิ่งที่รู้ในปรากฏการณ์เดียวกันในการฟังธรรมด้วยกันแม้ในสมัยพุทธเจ้าอยู่พระองค์ก็
ก็ตัดครั้งเดียวสิ้นสุดการแสดงธรรมธรรมาพิสมัยเกิดขึ้นกับผู้ฟังบางท่านก็ได้แค่อุปนิสัยเป็นเหตุปัจจัยบางท่านก็ตั้งอยู่ในกัลยาณชนบางท่านก็เข้าถึงพระรัตนตรัยบางท่านก็เข้าถึงความเป็นระบบผลเบื้องต้นพระโสดาบันบางท่านก็เข้าถึงความเป็นพระสกิทาคามีพระอนาคามีหรือบางท่านก็สูงสุดก็คือพระอรหันต์ทั้งที่พระเจ้าก็แสดงธรรมเหมือนกันแต่การเข้าถึงไม่เหมือนกันบรรยากาศเดียวกันกาลเทศะเดียวกันสถานที่เดียวกันแต่การเข้าถึงของแต่ละท่านของนิยสัตว์ของพุทธวิสัตว์ไม่เหมือนกันแต่วินัยสัตว์ทุกท่านถ้าได้ฟังธรรมของพระเจ้าจะมีความรู้สึกว่าพุทธเจ้าพูดเฉพาะเราตรัสเฉพาะเราสนทนาเฉพาะเราอย่างนี้เป็นต้นนี่คือความประสัจจันหรือความประสัจจันหลักธรรมทางพุทธศาสนาดังที่ได้ทำความเข้าใจอธิบายหรือบรรยายมาเพื่อให้ญาติโยมเกิดความเท่าทันพอเท่าทันความรู้พร้อมความครบถ้วนในเรื่องละรายละเอียดเหมือนดูหนังดูละครภาพต่อไปนี้ห้ามกระพริบตาก็ไม่กระพริบตาเป็นรายละเอียดอย่างนี้บางเรื่องบางอย่างก็ปล่อยบ้างวางบ้างเรื่องบางอย่างก็เข้าไปหารายละเอียดบางเรื่องบางอย่างก็ไม่ต้องอาจจะในเรื่องของการวางใจเป็นกลางวางเฉยด้วยการรู้เท่าทันด้วยการรู้พร้อมก็จะเกิดความรู้แจ้งเรียกว่าสมมุติวิมุตติมันอยู่ด้วยกันวัตตะวิวัตตะมันอยู่ด้วยกันนิพพานกับกิเลสก็อยู่ด้วยกันทันทีที่เรานั่งโดยพลังนี้เก้าอี้นี้ด้วยสติปัญญากิเลสก็เข้าแทรกแซงมาได้มารก็เข้าแทรกแซงมาได้แต่ทันทีที่เราเผลอเขาก็ได้โอกาสมาเราสวดมนต์ด้วยบุญสิบด้วยบุญด้วยอนุภาพบุญทั้งสิบป้องขออย่าเปิดโอกาสแก่หมู่มารเถิดถ้าเราตามรู้อยู่เนืองเว้นไม่แต่เผลอหรือล่ะเหมือนพระท่านใช้คำพูดว่ามีการบิณฑบาตเป็นวัดเป็นกิจวัตรเป็นประจำแต่ไม่หมายความว่าท่านไปได้ทุกวันบางวันฝนตกท่านก็ไปไม่ได้ท่านมีสนธิจิตท่านก็ไปไม่ได้ท่านไปประชุมก็ไปไม่ได้ไปสวดมนต์ชั้นเพลช้าก็ไม่ได้ไปอาพาธป่วยไปหาหมอก็ไม่ได้ไปแต่ก็หมายความว่าท่านมีวัดปฏิบัติปฏิบัติเป็นวัดในการเจริญสติจะโดยวิธีไหนจะโดยตรงหรือโดยอ้อมก็เน้นให้เราเข้าถึงความจริงที่มันมีอยู่ที่เราไม่ได้ไปแสวงหาที่ไหนจะแบกกดไปไหนไปหาอาจารย์ไปหาถ้ำไปหาต้นไม้ก็จริงก็เพื่อให้เห็นตัวเองพอเข้าใจตัวเองที่แท้ไม่ต้องไปไหนนั้นเราหาหมวกหาทั้งวันสุดท้ายก็คว้าบนหัวเอาเจอที่มันคนผูกผ้าที่หัวหาผ้าเข้ามาทั้งวันเอาไปเอามาอยู่ที่หัวมันคนหาแว่นหรือแท้ก็ใส่แว่นอยู่สุดท้ายสิ่งที่ดีหรือไปหาครูอาจารย์ครูอาจารย์ก็ย้อนมันดูที่ตัวนี่เป็นเรื่องที่สำคัญจึงเน้นที่ให้เท่าทันปรากฏการณ์ทั้งภายในทั้งภายนอกทั้งปัจจัยตัวในทั้งปัจจัยตัวนอกให้เท่าทันตามจริงเพราะเลยตามจริงในห้องกรรมฐานบริหารจัดการยังไงตั้งองค์ภาวนายังไงเป็นองค์ภาวนาตั้งต้นเป็นฐานหลักรวมสัจแจกต้องรู้เท่าทันยังไงไปอยู่ในบทส่วนบุคคล
ม่ได้อยู่ในห้องกรรมฐานอยู่ในชีวิตประจำวันอยู่ในที่การงานก็ทำแบบเดียวกันก็บริหารจิตเจริญปัญญาแบบเดียวกันใช้ความอดทนอดกลั้นใช้ความเพียรวิริยะใช้สติปัญญาใช้สมาธิเหมือนกันเมื่อมันเหมือนกันมันก็ไม่มีเข้ามีออกเพราะมันทำเหมือนกันทั้งวิถีโลกทั้งวิถีธรรมทั้งวิถีชีวิตเป็นเนื้อเดียวกันโลกไม่ช้ำธรรมไม่เสียปฏิบัติธรรมด้วยวิถีโลกอยู่กับโลกด้วยวิถีธรรมก็เลยควบคู่กันไปพัฒนาการขัดเกลาไปตามลำดับงานก็มีคุณภาพความสำเร็จก็เกิดความมั่นคงก็มีสุขภาพจิตก็ไม่มีปัญหาสติปัญญาก็แหลมคมถูกพัฒนาไปพร้อมกันนี่คือท่าทีที่จะให้เข้าใจเรื่องราวต่างๆที่เราเก็บขององค์ชี้โลกตามจริงโลกตามจริงมันอาจจะไม่โหดร้ายก็ได้แต่อย่าไปทุกข์กับมันให้มีท่าทีที่จะเข้าใจบริหารจัดการไปถ้ามีท่าทีอย่างนี้ผมเป็นอยู่ด้วยความไม่ประมาทที่พระองค์ทรงชี้ในโอกาสสุดท้ายอันไหนควรเพิกอันไหนเป็นถอนอันไหนควรละอันไหนควรทิ้งก็ทิ้งไปเอาสาระที่เป็นเกตธรรมสุดท้ายก็คือเข้าถึงธรรมจริงได้ท่านแจกมาก็ขอสมควรเวลาขอคุณยุติไปแต่เพียงนี้ก็ความสุขความเจริญมั่นคงในธรรมคือธรรมเป็นธรรมของสมาธิเจ้าและช่วยกันเผยแผ่ธรรมส่งต่อธรรมด้วยความสำนึกคือรู้เป็นพันมวลมนุษยชาติชาวโลกนั่นคือความหมายที่แท้จริงของผู้รู้ธรรมเป็นธรรมจะมีความคิดที่ตรงกันอย่างนั้นขอคุณยุติไปแต่เพียงนี้สาธุ